แทนราษฎรนะครับซึ่งมีอยู่หลายท่านนะครับให้คุณนายเมตตาคุณนายของเราเป็นอย่างสูงครับทั้งที่เป็นวันหยุดเป็นพระคุณยิ่งครับในเบื้องต้นนะครับรุ่งธีราคุณชนกลิ่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการครับท่านการนะครับได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราในวันนี้ซึ่งเป็นกำหนดที่มีการรับรองและก็ได้พูดแนะนำนะครับท่านรองกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประพลตั้งศรีเกียรติคุณครับมาการท่านได้กรุณากล่าวต้อนรับในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ครับขอเรียนกระทรวงการคลังท่านชมสังกองศรีและท่านผู้มีเกียรติและขอความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนที่ได้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีและคณะในนามของเขตสุราษฎร์ที่9นครชัยบุรีทีมคณะผู้มีการโรงพยาบาลชุมชนนายกสุรินทร์ครับท่านหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้มาต้อนรับคณะของท่านพลังมุมบวกของชีวิตเราก็คือน้ำใจเจ้านะครับซึ่งมีจังหวัดอยู่4จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และโรงพยาบาลเอเป็นอีก3โรงนะครับและเป็นอีก2โรงครับแต่เดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมคือ3เดือนก่อนหน้านี้นะครับก็นำทางสุดท้ายเนี่ยเรายังตอนนี้ยังเฝ้าระวังมีอยู่สี่หลังจากประกาศเนี่ยเราก็มีการประชุมเรื่องน้ำในอยู่สี่ทุกวันครับนะครับติดตามสถานการณ์ก็อย่างเช่นซักผ้าแช่น้ำอะไรต่างๆแล้วดูห้องน้ำประดานนะครับก็เอาไปใช้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ลงสู่ประปาจะชื่นยิ้มไปได้บริเวณนี้เราจะอ่านจะบ้างข้างหน้านี่นะครับตอนต้นทางเส้นชีวิตเมื่อปลายปีที่แล้วเราเก็บน้ำตัวนี้ได้แค่10ล้านตัวนี้ได้แค่ประมาณ20ล้านนะครับก็ทำให้ปกติเราอ่างคุณต้องส่งมาช่วยเสนอเนี่ยปีนึงประมาณ10ล้านเนี่ยมันไม่พอแล้วไม่พอที่จะส่งมาให้มาช่วยนะครับปัจจุบันนี้น้ำในอ่างเรามีอยู่ประมาณล้านสองแสนนะครับล้านสามแสนตรงนี้ที่ตั้งตอนนี้ครับมีอยู่ร้านเศษครับแต่ใช้ไม่ได้ถ้าได้ไม่เกิน3แสนหรอกครับอันนี้ปั๊มอีกทีนึงตรงบ่อซ้ำตรงนี้เพื่อจะเข้าระบบท่อมาลงลำห้วยสควนแล้วก็ลงอ่างเก็บน้ำห้วยสวนครับนะครับระยะทางทั้งสิ้นรวมทั้งที่ไหลในอ่างเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ catchment area ทั้งหมด640ตารางกิโลเมตรเป็นธรรมชาติครับยังไม่ได้ทําเป็นธรรมชาติก็ตรงมาที่นี่เลยมันจะได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่สะดวกไม่คนด้วยคนที่อยากได้ติดตัวคุณเองก็ตามแบบที่เราต้องออกแบบต้องกำหนดแบบให้ต้องกำหนดความเปลี่ยนให้ครับใช่ครับไม่แต่ว่าเราดีเขารับดินไปเขาใช่เราถึงใจให้แต่ตัวนี้ผมเสนอแล้วโดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินการเนี่ยผมเสนอท่านผู้ว่าก็คือเข้ามาเอาดินออกไปแก้มหน้าเป็นของผู้ว่าเลยครับตามระเบียบกระทรวงการคลังครับไม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็ใช้กับถ้าอยู่ใกล้ๆนะมีน้ำครับถ้าใกล้ๆห้วยนะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นครับใก
ใต้ห้วยเนี่ยมันจะลงมาลำบากเพราะมันโฉมตอนนี้น้ำมันมีบล็อกบ้างพอใช้ได้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการกรองของปลายังปวดหัวอยู่คิดว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะขุดไปเท่าไหร่ก็ยังไปอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้ตื้นเขินตรงนี้มันพุ่งแค่3.50 เมตรตอบแทนเนี่ยทางบอกว่ามันที่การดำเนินการผมน่าจะว่าครับตอนนี้ดีก็ต่อสมุนที่ว่าที่ครับนี่มันเป็นเรื่องวิกฤตการณ์แล้วมันก็ต้องมีช่องทางที่จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องระเบียบแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนด้วยเนี่ยมองเอากล้องส่องไปดูนี่ไม่ใช่พื้นดินนะครับนี่คือบ่อนี่คือทะเลสาบนะอ่างเก็บน้ำมันเหมือนแผ่นดินเหมือนแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องรีบแก้ปัญหาในทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้สามารถยังโชคดียังปั่นน้ำจากเหมืองหินบางเหมืองได้ซึ่งเขามีเก็บเอาไว้เท่าณปัจจุบันเนี่ยประมาณ3ล้านคิวก็จะปั่นน้ำมาให้ทางนี้แต่ไม่พอหรอกเดือนนึงที่นี่ต้องใช้ประมาณ1ล้านคิวนะครับแต่ว่าน้ำที่มาเนี่ยมันก็ระเหยต้องเผื่อส่วนที่จะเกิดแต่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องหาวิธีที่จะมีเนื้อที่ในการกักเก็บน้ำให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าฝนฟ้าจะตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปั่นน้ำมาจากแหล่งน้ำนะครับแต่ท่านชนประธานจังหวัดท่านก็ยังยืนยันว่าณตอนนี้เห็นแห้งๆอย่างนี้ก็ยังมีประมาณล้านกว่าคิวแล้วก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้ถ้าใช้อย่างระมัดระวังนะครับใช้อย่างระมัดระวังที่จะใช้อำนาจในการบริหารในการตัดสินใจนะครับมั่นใจว่าท่านก็ต้องแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านส่วนผมและคณะที่มาดูพื้นที่ในวันนี้เนี่ยก็จะต้องทำรายงานกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบถึงปัญหาแล้วก็มาตรการแก้ไขในระยะเร่งด่วนก่อนนะครับระยะกลางระยะยาวก็คงเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะต่อไปแต่ว่าในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็ต้องทำรายงานกับท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้ประสานมานะครับโทรศัพท์มาเองด้วยตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนว่าท่านพร้อมที่จะจัดทีมเครื่องมือเครื่องจักรที่จะขุดน้ำบาดาลนะครับเจาะน้ำบาดาลไปยังชุมชนต่างๆที่มีความต้องการผมก็ได้ประสานต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายทีมเลยวันนี้ท่านยังไม่มีโอกาสมาผมคิดว่าท่านคง